สวัสดีครับคณิต A4 นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนั่นก็คือการทำให้จำนวนคละกลายเป็นเศษเกินนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนี่นะครับที่มีจำนวนอยู่ก็คือ5เศษ3ส่วน4นี่นะครับมีจำนวนคละอยู่ต้องการแปลงให้มันกลายเป็นเศษเกินวิธีการคิดก็คือเราจะเอาตัวล่างครับก็คือตัวส่วนเนี่ยคูณกับจำนวนเต็มแล้วก็มาบวกตัวเศษที่อยู่ข้างบนนี่นะครับอันนี้คูณแล้วก็มาบวกเดี๋ยวเรามาลองคิดดูก็จะคือ4คูณ5เท่ากับ20นะครับบวกอีก3ก็จะได้เท่ากับ23ส่วนข้างล่างก็คือ4นะครับเอามาใส่ไว้เหมือนเดิมนี่นะครับหลังจากแปลงแล้ว5เศษ3ส่วน4เท่ากับ23ส่วน4นี่นะครับไม่ยากเลยมาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ7เศษ5ส่วน9นี่นะครับวิธีคิดง่ายๆเลยเริ่มต้นก็คือเราต้องเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าก็คือ9คูณ7ได้เท่ากับ63นะครับแล้วก็เอามาบวกตัวเศษที่อยู่ข้างบนก็คือ5 63บวก5เท่ากับ68นะครับแล้วก็ส่วน9เหมือนเดิมนี่นะครับหลังจากแปลงเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับทบทวนนิดนึงก็คือวิธีการคิดเวลาเราจะแปลงจำนวนคละให้มาเป็นเศษเกินก็คือเราจะเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็มาบวกตัวเศษที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะได้เป็นเศษเกินออกมาแบบนี้เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับลองฝึกทำกันดูเอาละคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องคณิต A4 ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ